เฮสวัสดีครับในคลิปก่อนเนี่ยเรารีวิวเจ้าหูฟังซึนามิไปนะครับผมที่เป็นเฮดเซ็ตเป็นหูฟังย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเป็นหูฟังที่มีไมค์แล้วก็เป็นเฮดเซ็ตทีนี้ไอ้ไมค์มันช็อตไปแล้วคือใช้ไปประมาณ3วันแล้วก็พยักแจ็คนิดหน่อยไมค์สัญญาณก็หายแต่เสียงก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมทีนี้ผมก็มีปัญหากับไอ้เฮดเซตตัวนั้นคือเวลาเสียบเข้ากับซาวด์การ์ดแล้วพูดเนี่ยต้องเอียงคอเพื่อพูดหรือไม่งั้นก็ต้องออกเสียงให้มันดังหน่อยซึ่งผมทำงานตอนกลางคืนบางครั้งเนาะเกรงใจเพื่อนบ้านเหมือนกันออกบ้านที่อยู่เนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยเสียงมันก็จะดังพอสมควรทีนี้ช่างมันพังก็พังไปมีประกันคงไม่เคลมหรอกมันวุ่นวายผมก็เลยสั่งตัวใหม่มาครับผมเป็นเจ้าหูฟังตัวนี้เป็นสำหรับเห็นบอกว่าไว้เล่น PUBG ซึ่งจริงผมก็ไม่ทันเล่นไม่ทัน PUBG ไม่ทันเด็กมันหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ทันเป็นด้านจาก Lazada ครับก็ประมาณ300กว่าบาทเหมือนกันก็ตอนนี้ของก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมก็มาแกะกันครับผมใช้เวลาไม่นานครับผมสั่งแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วด้านในก็ห่อบัฟเฟิลมานะครับผมไฮไฟคงสีทองไม่ได้หรือเปล่าขอเป็นพวกดีเทลไปรับประกันครับผมมาแกะดูโอเพนบ็อกซ์อันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้ห่อบัฟเฟิลมาอย่างดีครับผมดูรอบๆกล่องครับกล่องเป็นดำด้านครับผมวัสดุตัวนี้เป็นสีทองครับผมเมทัลลิกดูดีมีชาติกูลเกมมิ่งไฮไฟเรดเป็นสีแดงครับผมแบบที่สั่งก็ไม่รู้ว่ามีสีอื่นหรือเปล่านะครับผมเป็นภาษากรีกด้านข้างรายละเอียดใช้กับคอมใช้กับ iPad iPhone Android Skype MSN MSN ยังมีคนใช้อยู่หรอ WeChatอะไรสักอย่าง voice อะไรสักอย่างลุงไม่รู้ลุงไม่เข้าใจspeaker size 10 mm sensitive บวกลบลบ42บวก2 decibel บลาบลา16โอห์ม18ถึง 20,000 เฮิรตซ์แจ็คขนาด 3.5 สาย1120เซนติเมตรนี้มาแกะกันครับผมอ๋อด้านในมีแพคเกจจิ้งตัวกล่องให้อีกหนึ่งกล่องนะครับผมนี่คือกล่องด้านนอกด้านในก็ให้กล่องมาไอเนี้ยดีเลยไม่ต้องไปซื้อหาซื้อเพิ่มมีแจ็คสำหรับต่อ TRS แยกเป็น TRS นะครับผมเข้ากับด้านหลังคอมให้มาด้วย1เส้นครับผมมีอะไรอีกเลยก็จะมีตัวไมค์อันนี้ดีผมชอบมากเลยไอ้ไมค์ที่มันดัดได้เงี้ยมันจะเข้ากับรูปหน้าไงรูปทรงหน้านะครับผมไม่ใช่เอามือมารูปหน้านะฮะเข้าใจตรงกันนะครับผมรูปทรงหน้าดีมากอย่างนี้ดีชอบต่อมาก็คือยางสำรองสำหรับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวหูฟังเป็นเอียร์ปลั๊กครับผมขนาดใช้ได้ยาวใหญ่ยัดเข้ารูหูเข้าไปนั่นด้านนี้ก็เป็นหัวแจ็คสีทอง TRS ครับผม3ขีดตัวนี้เป็นหัวแปลง TRS 2ขีดนะครับผมใส่กับด้านหลังที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็น2รูอันนี้ใช้สำหรับรูเดียวเสียบจังว่าเสียบกับโทรศัพท์ได้นะจังว่าคุณเล่นเกมแล้วก็ต่อกับโทรศัพท์หรือว่า Nintendo Switch ก็น่าจะได้
ขั้นตอนการประกอบก็น่าจะอย่างนี้นะครับอันนี้เห็นไหมมีรูแจ็คมันบอกด้านซ้ายด้านขวาอ่ามีนี่ก็สัญลักษณ์เล็กอันนี้คือด้านซ้ายอันนี้มีสัญลักษณ์เล็กบอกอยู่นะครับด้านขวาซ้ายถูกทาง L กับ R ไอ้แจ็คเนี่ยเสียบเข้าทางด้านซ้ายครับผมมาร์คเอาให้เดี๋ยวทีนี้ไปลองเทสสัญญาณกันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงผมจะเทียบสัญญาณระหว่างเรคคอร์ดด้วยไมค์โน้ตบุ๊กกับเรคคอร์ดด้วยเจ้าหูฟังตัวนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบด้วยการเรคคอร์ดเข้าทาง OBS ตัวนี้นะครับผมผ่านเจ้าไอซาวการ์ด V8 ตัวนี้เข้ามาที่ในตัว5ตัวนี้แล้วก็ทดสอบความแตกต่างระหว่างเสียงของเจ้าไมค์จากหูฟังตัวนี้นะครับผมโดยการที่ผมจะตั้งค่า Input เป็น Input ที่มาจากตัวคอมแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็น Input ที่มาจากลายของซาวการ์ดที่ได้จากไมค์ของไอ้เจ้าไฮไฟตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองติดตามดูกันครับว่าคุณภาพเสียงมันจะแตกต่างกันมากน้อยยังไงนะครับผมไปลองดูกันสวัสดีครับอันนี้ทดสอบจากเจ้าตัวไมค์ที่เรคคอร์ดผ่านเจ้าหน้าเจ้าไมค์ของไอ้เจ้าโน้ตบุ๊กเนี่ยแหละนะครับผมเสียงเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับอินพุตอีกตัวหนึ่งที่มาจากไอ้ headset hi-fi ที่รีวิวไปนะครับผมอันบอกว่าเมื่อกี้ทีนี้มาเปลี่ยนไลน์อินได้ยินไหมครับผมว่ามันจะมีเสียงนอยส์อยู่หน่อยนึงตอนช่วงขณะพูดอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าผมได้ยินเพราะในหูฟังหรือว่าตอนเรคคอร์ดไลน์เข้าได้ยินไหมเอ่ยเดี๋ยวไปเช็คกันแล้วกันตอนที่ผมเรคคอร์ดเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเฟดแบ็กตรงโน้นนะครับผมก็เอาไปลองเปรียบเทียบกันครับกับราคากับคุณสมบัติที่ท่านได้ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้ก็หากชอบใจฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม